Apple เปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดสำหรับปี2023ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจะได้แก่ iOS 17, iPad OS 17, Watch OS 10, Mac OS 14แล้วก็ TV OS 17ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้พามาเช็คว่ารุ่นไหนได้ไปต่อบ้างค่ะสำหรับ iPhone รุ่นที่ได้ไปต่อและรองรับ iOS 17นะคะก็มีดังนี้เลยiPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone SE รุ่นที่2และ iPhone SE รุ่นที่3ค่ะสำหรับ iPad รุ่นที่รองรับ iPad OS 17นะคะก็เป็นรุ่นดังต่อไปนี้เลยค่ะ iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นที่2ถึงรุ่นที่5 iPad Pro รุ่น11นิ้วรุ่นที่1ถึงรุ่นที่3 iPad Pro รุ่น 10.5 นิ้ว iPad Air รุ่นที่3ถึงรุ่นที่5 iPad รุ่นที่6จนไปถึง iPad รุ่นที่10 iPad Mini รุ่นที่5และ iPad Mini รุ่นที่6และสำหรับ Watch OS ที่ได้ไปต่อใน Watch OS 10นะคะก็จะเป็น Apple Watch ดังต่อไปนี้เลยค่ะ Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8, Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 5, Apple Watch Series 4และ Apple Watch SE รุ่นที่1แล้วก็ Apple Watch SE รุ่นที่2ค่ะและสำหรับ Mac OS 14นะคะ Mac รุ่นที่ได้ไปต่อมีดังนี้เลยiMac ปี2019และใหม่กว่า iMac Pro ปี2017และใหม่กว่า MacBook Air ปี2018และใหม่กว่า MacBook Pro ปี2018และใหม่กว่า Mac Pro ปี2019และใหม่กว่า Mac Mini ปี2018และใหม่กว่าและสุดท้ายเป็น Mac Studio ปี2022ค่ะสุดท้ายค่ะเป็น TV OS 17 Apple TV รุ่นที่ได้ไปต่อมีดังนี้เลยค่ะApple TV HD, Apple TV 4K รุ่นที่1และรุ่นที่2และนี่ก็เป็น OS ทั้งหมดของปี2023ที่ Apple เพิ่งเปิดตัวมานะคะใครที่อยากดูสรุปแต่ละ OS มีอะไรใหม่บ้างก็สามารถตามไปดูได้เลยและช่วงเวลาที่ Apple จะปล่อย OS ใหม่ออกมาให้พวกเราได้ใช้นะคะก็น่าจะเป็นช่วงท้ายปี2023นี้ค่ะเดี๋ยวมารอดูว่าเมื่อไหร่เราจะได้ใช้งานกันติดตามข่าวสารจากช่อง iMode Official ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้งนี้ก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ